คุณปฐมาพรคุณอาคิระคะโดยเหตุผลหลักที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติเนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถนำสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองได้นะคะเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองค่ะองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดียุบพรรคไทยรักษาชาติต่อหน้าคู่กรณีโดยได้กำหนดประเด็นการพิจารณาไว้3ประเด็นและมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติเพราะเห็นว่าการกระทำอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้ในการหาเสียงและในกระบวนการให้ความเห็นชอบเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำที่ย่อมเล็งเห็นผลส่งผลต่อระบอบการเมืองแปรสภาพให้พระบรมวงศานุวงศ์ใช้อำนาจปกครองทางการเมืองย่อมทำให้หลักการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามแบบไทยที่พระมหากษัตริย์ทรงราชต้องถูกซอกกรอนเสื่อมทรามโดยปริยายแม้ว่าพรรคไทยรักษาชาติจะมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่การใช้สิทธิเสรีภาพย่อมอยู่บนความตระหนักไม่อาศัยสิทธิทางการเมืองที่มีย้อนกลับมาทำลายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมืองและทรงเป็นกลางทางการเมืองอีกทั้งยังเป็นการทำลายรากฐานสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เสื่อมโทรมไปนอกจากนี้นะคะยังมีมติให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งการกำหนดระยะเวลา10ปีเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีเจตนาเป็นการล้มล้างการปกครองยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและพิจารณาเห็นว่ายังมีความสำนึกเพราะได้น้อมรับพระราชโองการไว้เหนือเกล้าทันทีทั้งนี้เมื่อถูกยุบพรรคแล้วคณะกรรมการบริหารพรรคไม่สามารถไปจดจัดตั้งพรรคหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้รวมถึงไม่สามารถใช้โลโก้หรือชื่อพรรคที่ถูกยุบไปแล้วไปขอจดจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองใหม่ได้ค่ะผมคณะกรรมการบริหารพรรครู้สึกเสียใจสุดซึ้งนะครับการยุบพรรคการเมืองแน่นอนที่สุดมันกระทบนะครับต่อสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐานน้อยก็ต่อผู้สมัครของพรรคและพี่น้องประชาชนที่มุ่งหน้าที่จะเดินเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ขอบคุณนะครับผู้สมัครแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เดินเคียงข้างกันมาตลอดนะครับเดินหน้าหาประชาชนสื่อสารในเรื่องของแนวทางโครงการและสิ่งที่เราพัฒนาจะเห็นในบ้านนี้เห็นไหมว่ามันจะไปไม่ถึงสิ่งที่เราพัฒนาแต่ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับปัญหาของบ้านเมืองมีอีกมากคนที่อยู่ก็ต้องทำงานสำหรับผมกรรมการบริหารทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองครับบรรยากาศหลังการอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์ก็ได้กล่าวว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยกรรมการบริหารพรรคน้อมรับพระราชโองการด้วยความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์และยอมรับว่าคำวินิจฉัยยุบพรรคกระทบกับเสรีภาพของสมาชิกพรรคอย่างไรก็ตามก็จะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแม้ว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็ตามค่ะขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคไทยรักษาชาติเมื่อรับทราบคำวินิจฉัยก็ส่งเสียงร่ำไห้โดยระบุเสียใจและในวันที่24มีนาคมก็จะเดินหน้าไปเลือกตั้งเพราะยังมีพรรคการเมืองอื่นๆเป็นทางเลือกค่ะพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าภาพรวมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นภารกิจก็ได้ให้ผู้สนับสนุนออกจากพื้นที่ทันทีส่วนการดูแลที่ทำการพรรคไทยรักษาชาตินั้นจากนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงต่อไปค่ะ
และหลังจากที่มีการยุบพรรคไทยรักษาชาติแล้วนะคะผู้สมัครส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อทั้ง283คนก็สิ้นสภาพการเป็นผู้สมัครทันทีนะคะเพราะว่าขาดคุณสมบัติไม่มีพรรคการเมืองสังกัดซึ่งจากนี้ไปค่ะก็ต้องเป็นหน้าที่ของกกต.ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่สามารถที่จะลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งรวมถึงขีดชื่อพรรคการเมืองออกจากบัตรเลือกตั้งด้วยค่ะคุณปฐมพรคุณอาคิระค่ะ